ัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะเราก็จะได้เห็นไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อทุกวันเลยค่ะอย่างเช่นที่ประจวบคีรีขันธ์นะคะไทม์ไลน์ของที่นี่ฮือฮาค่ะเพราะว่ามีการระบุนะคะว่าช่วงเวลาที่ไปทำกิจกรรมก็คือคีหวยที่บ้านพ่อกำนันไม่สวมหน้ากากอนามัยผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ป่วยรายที่266ของจังหวัดนะคะอายุ30ปีอาชีพค้าขายค่ะได้โพสต์ไทม์ไลน์ว่าเวลา1ทุ่มถึง3ทุ่มเนี่ยคีหวยอยู่ที่บ้านพ่อกำนันโดยที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยต่อมาในช่วงค่ำค่ะทางสสจของประจวบคีรีขันธ์ก็ได้มีการลบโพสต์แล้วก็มีการโพสต์ไทม์ไลน์ใหม่ช่วงเช้าของวันนี้ล่าสุดทางกำนันตำบลปากน้ำตาลอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะได้มีการออกมาชี้แจงเรื่องนี้โดยบอกว่าคาดว่าน่าจะเป็นการสื่อสารและการให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเนื่องจากบ้านของตนเป็นร้านอาหารริมหาดผู้หญิงที่ติดโควิดเป็นลูกจ้างชั่วคราวของทางร้านมีห้องพักให้เขาอยู่ซึ่งทราบว่าเขาน่าจะนั่งพูดคุยเรื่องตัวเลขกับเพื่อนๆไม่เกี่ยวข้องกับตนและช่วงที่เขาติดเชื้อก็ไม่ได้มาทำงานด้วยจึงไม่เข้าใจว่าทำไมไทม์ไลน์ถึงออกมาแบบนั้นทางกำนันก็บอกว่ายืนยันในความบริสุทธิ์นะคะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องหวยใต้ดินอย่างแน่นอนเพราะว่าตนเองก็มีธุรกิจส่วนตัวเป็นร้านอาหารแล้วก็ยังมีรีสอร์ทด้วยคนในตำบลปากน้ำตาลก็รู้เรื่องนี้ดีอย่างไรก็ตามสำหรับลูกจ้างภายในร้าน2คนที่มีความใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อตอนนี้ให้กักตัวแล้วส่วนชาวบ้านคนอื่นๆที่มีความใกล้ชิดหรือเสี่ยงต่อการติดโควิดตอนนี้ตนเองในฐานะกำนันก็ได้กวดขันและให้มีการกักตัวค่ะลองฟังการชี้แจงของกำนันตำบลปากน้ำตาลค่ะโทษเด็กอาจจะพูดแบบคำผิดไปหรือว่าอะไรเราก็ไม่เข้าใจของเด็กๆเขาอะนะค่ะครับตรงนี้กำนันยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับหวยใต้ดินใช่ไหมคะใช่ครับค่ะตรงนี้ตรวจสอบได้ฮะค่ะกำนันอยากชี้แจงอะไรยังไงไหมคะก็นี่แหละคือความจริงมันมีอยู่คนทั้งตำบลปากน้ำตาลก็รู้อยู่ว่ากำนันเป็นคนยังไงครับค่ะเราโกรธไหมคะกับไทม์ไลน์ที่ออกมาแบบนี้ทำให้เราเหมือนเสียชื่อเสียงเนี้ยค่ะอ๋อไม่มีความรู้สึกครับเพราะหนึ่งคือเราต้องเข้าใจเจ้าหน้าที่ทำงานเขาด้วยจากเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะทางผู้กำกับการสภ.ปากน้ำตาลพันตำรวจเอกนฤพลวานิชนุเคราะห์ออกคำสั่งแต่งตั้งให้พันตำรวจโทขวัญทูลปัญญาปิยวิทย์รองผู้กำกับการสืบสวนของสภ.ปากน้ำตาลไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวแล้วก็ให้รายงานผลให้ทราบเพื่อจะรายงานต่อไปยังผู้บังคับบัญชาคือฮือฮานะคะเพราะว่าระบุไทม์ไลน์ละเอียดคีหวยที่บ้านพ่อกำนันโดยไม่สวมหน้ากากอนามัยช่วงเวลาตั้งแต่1ทุ่มถึง3ทุ่มจนเกิดแฮชแท็กนี้ค่ะเซฟพ่อกำนันแล้วพ่อกำนันก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับหวยใต้ดินแต่อย่างใดตัวเองก็มีธุรกิจน่าจะเป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนค่ะนี่ค่ะ8เมษายนนั่งขี่หวยบ้านพ่อกำนันผมขอดูอีกสักทีได้ไหมค่ะนี่ค่ะนะฮะคือทำลายเขาก็ละเอียดอะนะค่ะเขาก็ลงให้อะนะแต่ลงแบบนี้กำนันก็สะดุ้งเลยค่ะนี่เดือดร้อนถึงกำนันเลยค่ะนั่งขี่หวยบ้านพ่อกำนันปากน้ำปลานค่ะนี่นะกำนันถึงดื่มน้ำอยู่นี่สำลักเลยนะอ่านไทม์ไลน์นี้เข้าไปโอ้โหแต่เดี๋ยวตำรวจจะไปตรวจสอบด้วยนะคะข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เป็นยังไงก็นั่นไงประเด็นเกิดเนี่ยนะเอานะครับก็เป็นกำลังใจนะครับก็เชื่อว่าไม่มีใครอยากจะได้รับเชื้อไม่มีใครอยากจะเอาเชื้อไปให้ใครเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกันหน่อยก็แล้วกันค่ะนะครับ